สวัสดีค่ะในวิดีโอเราก็จะพบกับว่าเราช้อนกับมาใส่ต้นกล้วยทำไมก็ตามที่เห็นนะคะตามที่เห็นขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเราจะเอายางกล้วยมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนแกงมารับประทานแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อโรคกระเพาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่รักษาแบบบ้านๆนะคะหมอยาบ้านพื้นบ้านเราที่นิยมใช้กันนะคะไม่ต้องไปหาหมอหาอยู่หายาให้ยุ่งยากนะคะสำหรับคนที่ปวดท้องมีอาการปวดท้องท้องแน่นท้องเฟ้อหรือกดไหลย้อนนะคะถ้ากินยาไปหาหมอที่ไหนไม่หายสักทีเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ลองมาทดลองวิธีนี้ได้นะคะยางกล้วยค่ะดื่มวันละ1ช้อนนะคะที่มีอาการหลังจากอาการหยุดแล้วก็หยุดกินได้นะคะเรามาดูนะคะเต็มช้อนแล้วนะคะประมาณช้อนหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเอาล้นที่เราได้ประมาณนี้แล้วเราก็เก็บช้อนถอดออกมานะคะเบาๆนะคะค่อยๆถอดเดี๋ยวมันกระฉอกนะคะนี่ค่ะถอดแบบง่ายๆนี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นปิดเองนะคะไม่ต้องกังวลเวลาเราจะเอาเราก็มาทำแบบนี้ใหม่นะคะก็เลือกหาต้นที่ใหญ่ๆสมบูรณ์หน่อยที่ออกเครือหรือไม่ออกเครือได้หมดนะคะยางกล้วยค่ะนี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะสมุนไพรทุกตัวนะคะมีประโยชน์และมีโทษมากมายนะคะหากใครรู้จักนำมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรนำไปใช้แบบไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดโทษได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนใช้สมุนไพรทุกครั้งโปรดวิธีความรู้ให้ดีๆก่อนใช้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม